วันนี้นะครับ เราจะดูต่อเรื่องการแทรกสอดในอีก2กรณีหลักๆนะ3กรณีหลักๆนะก็คือ เรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการแทรกสอดในฟิล์มบางนะครับการแทรกสอดในฟิล์มบางเมื่อคราวก่อนเราพูดถึงการแทรกสอดก็คือการรวมกันได้ของคลื่น2ขบวนใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างเช่นการรวมกันได้ของคลื่นจากช่องเปิดคู่นะฮะซึ่งเราอธิบายการรวมกันได้ของคลื่นจากช่องเปิดคู่เนี่ยว่าเป็นการรวมกันของคลื่นที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีการสั่นเหมือนกันใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเวลาเราทำให้เกิดไอการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่เนี่ยวิธีการคือเราจะมีแหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งอยู่ห่างจากช่องเปิดเท่ากันแล้วเมื่อคลื่นวิ่งมาถึงและไอช่องเปิดเนี่ยมันจะสั่นในจังหวะเดียวกันเพราะฉะนั้นคลื่นที่วิ่งออกไปจากช่องเปิด2ช่องเนี่ยนะครับมันจะสั่นในจังหวะเดียวกันนะครับแต่ระยะทางที่คลื่นวิ่งจากจุด S1 นะช่องเปิด S1 ไปถึงจุดที่เราสนใจเนี่ยบนฉากกับ S2 ไปถึงจุดที่เราสนใจบนฉากเนี่ยมันมีระยะทางไม่เท่ากันนะครับซึ่งความแตกต่างของระยะทางที่แสงเคลื่อนที่เนี่ยทำให้เกิดการแทรกสอดที่แตกต่างกันใช่ไหมครับซึ่งเราบอกว่าถ้าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงเนี่ยเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นจะเกิดการแทรกสอดเสริมกันแต่ถ้าเกิดว่าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงมีเป็นจำนวนเท่าครึ่งของความยาวคลื่นมันจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มครึ่งเนี่ยก็จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันบางส่วนหรือหักล้างกันบางส่วนอันนี้เป็นผลจากการที่แรงกำเนิดอยู่คนละที่นะครับแรงกำเนิดอยู่คนละที่แต่จังหวะการสั่นนะครับจังหวะการสั่นของแสงที่ออกมาจากแรงกำเนิดเนี่ยสั่นในจังหวะเดียวกันทีนี้มันยังมีปรากฏการณ์บางอย่างนะฮะมันมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ มันสามารถจะทำให้เกิดการแทรกสอดได้โดยที่มีผลของความแตกต่างของการสั่นของแรงกำเนิดนะครับหมายความว่าไอ้ตรงตอนที่แสงตอนที่แรงกำเนิดแสงเนี่ยมันให้แสงออกมาเนี่ยมันให้แสงในจังหวะที่ต่างกันนะครับในจังหวะที่ต่างกันซึ่งในกรณีนี้ก็คือกรณีของการแทรกสอดนะครับจากการสะท้อนจากฟิล์มบางนะครับเราพบว่าสมมุติว่า อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเวลาแสงเนี่ยเมื่อมันเดินทางผ่านรอยต่อของตัวกลางนะครับเดินทางผ่านรอยต่อของตัวกลางเนี่ยมันจะเกิดการหักเหและการสะท้อนเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะมีการหักเหแล้วก็การสะท้อนเกิดขึ้นทีนี้สมมุติว่าเราให้แสงเนี่ยไปตกกระทบฟิล์มบางนะครับคำว่าฟิล์มบางคืออะไรให้เรานึกภาพฟองสบู่นะให้เรานึกภาพฟองสบู่นะครับฟองสบู่เนี่ยเราก็จะเพราะว่ามันก็คือฟิล์มบางๆถูกมั้ยเวลาคุณทําให้เกิดฟองสบู่เนี่ยมันก็คือฟิล์มของไอ้น้ําสบู่ที่เป็นฟิล์มบางๆอาจจะเป็นรูปทรงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยครับคุณก็บอกว่าถ้าเราไปเอาอะไรไปจิ้มตัวไอ้ตรงผิวของมันเนี่ยถ้ามันแตกออกจากกันฟองสบู่มันก็แตกนั่นจริงๆฟองสบู่ก็คือฟิล์มบางๆนะฮะทีนี้เราเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรามองไปที่ฟองสบู่เนี่ย
บางครั้งเราจะเห็นแสงที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นสีเหลือบๆคล้ายๆกับเวลาคุณเอาน้ำมันใส่ลงไปในผิวน้ำแล้วเวลาดูลงไปเนี่ยถ้ามองบางมุมเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีเหลือบๆบางทีก็เห็นเป็นสีออกม่วงๆฟ้าๆบางทีก็ออกเป็นเขียวๆเหลืองๆแดงๆเห็นเป็นสีเหลือบๆไม่ได้เห็นเป็นใสๆนะบางถ้ามองบางมุมก็อาจจะใสแต่มองบางมุมก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลือบๆขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าการแทรกสอดในฟิล์มบางนะครับจากการทดลองเราพบว่าถ้าแสงที่วิ่งลงไปกระทบกับรอยต่อของตัวกลางนะครับสมมติอย่างในกรณีนี้มีแสงวิ่งไปตกกระทบรอยต่อของตัวกลางสมมติว่าอันนี้ผมให้เป็นฟิล์มของฟองสบู่ข้างบนเป็นอากาศนะฮะข้างบนเป็นอากาศตรงกลางตรงฟิล์มนี้เป็นน้ำจริงๆมันคือน้ำสบู่อะแต่ว่าสมมติว่าประมาณว่ามีน้ำเป็นหลักนะมันอาจจะมีสบู่อยู่นิดหน่อยแต่ว่าถือว่ามีน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงในฟิล์มบางตัวนี้ก็คือน้ำนะครับแสงวิ่งมาเจอรอยต่อของตัวกลางต่างชนิดส่วนหนึ่งจะวิ่งทะลุเข้าไปในตัวกลางนั้นใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งจะสะท้อนขึ้นไปทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยแสงที่ตกกระทบลงมาถ้าเกิดสมมติเรามองเอากรณีที่ง่ายที่สุดนะครับคือแสงวิ่งลงมาตรงๆเนี่ยสมมติแสงวิ่งลงมาตรงๆเนี่ยแสงมันก็จะสะท้อนขึ้นไปตรงๆใช่ไหมครับแสงมันก็จะสะท้อนขึ้นไปตรงๆแต่ว่าตรงนี้ที่ผมเขียนแยกออกมาให้ เป็น2เส้นเนี่ยเพื่อความสะดวกจริงๆแล้วไอ้เส้นเนี้ยมันจะต้องสะท้อนขึ้นไปตรงๆตามแนวของแสงที่วิ่งลงมาตกกระทบนะแต่เขียนแยกมาให้เห็นชัดๆให้เห็นเพื่อความสะดวกแค่นั้นนะครับทีนี้ เราจากการทดลองเราพบว่าถ้าแสงเนี่ยวิ่งจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหสมมติว่านี้นะดัชนีหักเหเป็น N1 ตัวนี้เป็นดัชนีหักเหเป็น N2 ซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นว่า N2 มีค่ามากกว่า N1 ในกรณีนี้นะครับเราจะพบว่าแสงที่สะท้อนขึ้นไปจะมีการกราฟเฟดมีการกราฟเฟดเกิดขึ้นคำว่ากราฟเฟดหมายความว่าอะไรคำว่ากราฟเฟดหมายความว่าสมมุติว่าแสงที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับขณะที่มันวิ่งมาตกกระทบเนี่ยมันมีการสั่นในลักษณะแบบนี้เป็นคลื่นลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามาตอนที่มันวิ่งเข้าไปนะพอไอ้ก้อนนี้เนี่ยไอ้คลื่นลูกนี้เนี่ยนะครับถ้ามันวิ่งเข้าไปข้างในน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งเป็นก้อนตรงนี้นะก็คือเอาไอ้ส่วนที่สั่นขึ้นตรงนี้วิ่งทะลุเข้าไปในน้ำแต่ส่วนที่สะท้อนเราพบว่ามันจะเกิดการกลับเฟสก็คือแสงที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะสั่นในทิศตรงกันข้ามกับแสงที่ตกกระทบหมายความว่าถ้าแสงที่กระทบกำลังจะสั่นไปทางซ้ายแสงที่สะท้อนขึ้นมามันไม่สั่นตามแสงที่ตกกระทบนะแต่ว่ามันมีทิศการสั่นตรงกันข้ามนะครับมันมีทิศของการสั่นที่ตรงกันข้ามกับแสงที่ตกกระทบนะครับมันมีทิศการสั่นที่ตรงกันข้ามกับแสงที่ตกกระทบแบบนี้เราเรียกว่ามันเกิดการกลับเฟสเกิดขึ้นการกลับเฟสจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ดัชนีหักเหของตัวกลางที่2มีค่ามากกว่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าไอ้แสงที่มันวิ่งทะลุลงมาเนี่ยนะครับเวลามันมาตกกระทบผิวด้านบนเนี่ยนะครับพอมันมาตกกระทบผิวด้านบนเนี่ยแสงบางส่วนก็จะวิ่งทะลุลงมาแสงบางส่วนก็จะวิ่งสะท้อนขึ้นไปไอ้แสงที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยมีการกลับเฟสแต่แสงที่วิ่งทะลุลงมาเนี่ยนะครับเมื่อมันมาเจอกับรอยต่อข้างล่างอีกทีหนึ่งซึ่งในกรณีของฟองสบู่เนี่ยข้างล่างก็เป็นอากาศใช่ไหม
ข้างในฟองสบู่ก็คืออากาศเพราะฉะนั้นตอนนี้แสงวิ่งจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหมากมาเจอรอยต่อของตัวกลางที่ทะลุออกมาแล้วถ้าทะลุออกมาแล้วจะมีดัชนีหักเหน้อยนะครับแสงที่สะท้อนขึ้นไปนะจริงๆมันจะต้องสะท้อนขึ้นไปในแนวเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเขียนเพื่อความสะดวกผมเขียนเพื่อความสะดวกก็คือผมย้ายมาเขียนด้านนี้นะครับตอนที่มันสะท้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่กับเฟสนะครับมันตอนที่มันสะท้อนขึ้นไปมันจะไม่มีการไม่มีการกับเฟสถ้ามันสะท้อนจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหมากคือ N2ไปยังตัวกลางที่มีดัชนีหักเหน้อยคืออากาศซึ่งก็คือ N1 นะครับในกรณีอย่างเงี้ยจะไม่เกิดการกลับเฟสหมายความว่าถ้าเกิดแสงที่วิ่งตกกระทบเนี่ยกำลังสั่นไปทางซ้ายไอ้แสงที่สะท้อนขึ้นไปก็จะสั่นไปทางซ้ายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งจากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหน้อยไปมากจะเกิดการกลับเฟสเกิดขึ้นทีนี้คุณเห็นว่าพอมีแสงวิ่งสะท้อนขึ้นไปเนี่ยมันมีการสะท้อน2ครั้งนะฮะมันมีการสะท้อน2ครั้งที่ผิวด้านบนแล้ววิ่งลงมานะฮะแล้วก็มาสะท้อนข้างล่างอีกที่ผิวด้านล่างนั่นหมายความว่าขณะนี้เราสามารถจะมองได้ว่ามันเหมือนกับมีแหล่งกำเนิดแสง2แหล่งนะครับแหล่งที่1คือไอ้ตัวที่วิ่งสะท้อนขึ้นไปตั้งแต่แรกนะตัวนี้คือแหล่งกำเนิดแสงนะครับตัวแรกแหล่งที่2คือไอ้ตัวที่วิ่งลงมานะครับที่วิ่งลงมาแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งกำเนิดแสง2แหล่งนะฮะตัวนึงคือตัวที่สะท้อนขึ้นไปทีแรกเลยตัวที่2คือตัวที่วิ่งลงมาแล้วก็ค่อยสะท้อนขึ้นไปแล้วถ้าไอ้แสง2ขบวนนี้นะครับมันไปแทรกสอดกันแสง2ขบวนที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยนะครับมันไปแทรกสอดกันมันก็จะเกิดรูปแบบการแทรกสอดแล้วแต่อาจจะเกิดรูปแบบที่เป็นเสริมกันหรือหักล้างกันก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีนี้เราจะพิจารณาลวดลายการแทรกสอดได้อย่างไรนะวิธีการก็เหมือนเดิมที่เราทำมาแล้วนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะต้องหาความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงนะครับเดลต้าเอสแล้วบอกว่ามันมีค่าเท่ากับกี่เท่านะครับสมมติว่ามีค่าเป็น m เท่าของแลมดาหรือเดลต้าเอสมีค่าเป็น m บวกเซนหนึ่งส่วนสองแลมดาก็จะเกิดการแทรกสอดแบบแล้วแต่นะจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเสริมหรือหักล้างแต่ทีนี้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งสูตรมันจะไม่เหมือนกับการแทรกสอดธรรมดานะครับอันที่หนึ่งเราต้องมองให้ออกก่อนว่าเดลต้าเอสคืออะไรเดลต้าเอสคืออะไรความแตกต่างของความยาวของเส้นทางเดินแสงแสงที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยนะครับผมบอกว่าแสงที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดอันที่หนึ่งใช่ไหมครับแสงที่วิ่งทะลุลงมาแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปอีกทีทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดอันที่สองเสร็จแล้วถ้ามันไปตกลงบนฉากที่ตำแหน่งเดียวกันความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงจะต้องมีค่าเท่ากับความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงจะต้องมีค่าเท่ากับ2เท่าของความหนาของฟิล์มถูกไหมครับทำไมเราถึงบอกว่า2เท่าของความหนาของฟิล์มก็เพราะว่าไอ้ตัวข้างบนเนี่ยพอมันสะท้อนปุ๊บมันกลับขึ้นไปเลยแต่ตัวข้างล่างเนี่ยต้องไปวิ่งวนข้างในฟิล์มลงไป1รอบขึ้นมาอีก1รอบเพราะฉะนั้นระยะทางที่มันเคลื่อนที่มากกว่าตัวข้างบนเนี่ยก็คือ2เท่าของความหนาของฟิล์มใช่ไหมก็คือ2เท่าของความหนาของฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงแล้วขั้นต่อมาเราจะต้องบอกว่ามันมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นถ้าเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นก็จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันถ้าเป็นเท่าครึ่งของความยาวคลื่นก็จะเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับแต่ว่าคำว่า
ความยาวคลื่นในที่นี้นะครับคำว่าความยาวคลื่นในที่นี้จะต้องระวังนิดหนึ่งความยาวคลื่นในที่นี้จะต้องเป็นค่าความยาวคลื่นที่อยู่ในตัวกลางที่แสงวิ่งทะลุลงไปส่วนต่างของเส้นทางเดินแสงมันอยู่ภายในตัวกลางที่แสงวิ่งทะลุลงไปใช่ไหมครับคืออยู่ภายในบริเวณนี้อยู่ในบริเวณตัวกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบความยาวคลื่นเราจะต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงกับความยาวคลื่นตอนที่มันอยู่ในตัวกลางที่มันมีความแตกต่างนะที่มันมีความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงนะครับว่าตอนที่มันอยู่ในนี้นะครับตั้งแต่มันเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดลงมาสะท้อนขึ้นไปแล้วก็พ้นจากผิวขึ้นไปเนี่ยระยะ2เท่าของความหนาตัวนี้มีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นนะครับถ้ามันมีค่าเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นพอดีนั่นหมายความว่าเวลามันวิ่งตอนที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันวิ่งเข้ามายังไงตอนที่วิ่งออกไปมันก็จะวิ่งออกไปเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่าระยะทางหนึ่งความยาวคลื่นลูกคลื่นก็จะสั่นไปครบจำนวนรอบคือถ้าเกิดระยะห่างเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นลูกคลื่นมันก็จะวิ่งครบไปจำนวนรอบแล้วแต่นะสมมติเป็น1เท่ามันก็จะวิ่งครบไป1ลูกคลื่นถ้าเป็น2เท่ามันก็จะวิ่งครบไป2ลูกคลื่นเพราะฉะนั้นตอนมันเข้ามายังไงถ้าเป็นความยาว1ไอ้ความหนา2เท่าของความหนาเนี่ยเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นมันวิ่งเข้ามายังไงมันก็จะออกไปเหมือนเดิมถูกมั้ยครับเพราะว่าเวลามันวิ่งมันก็จะวิ่งครบ1รอบ2รอบ3รอบแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งครบความยาวคลื่นนะตอนที่วิ่งเข้ามาวิ่งมาเข้ามาแบบไหนก็จะวิ่งออกไปเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าความแตกต่างของเส้นทางเดินแสงเป็นเท่าครึ่งของความยาวคลื่นเวลาวิ่งเข้าไปยังไงมันจะกลายเป็นแค่ครึ่งลูกใช่ไหมครับตอนที่วิ่งทะลุออกจากฟิล์มตัวเนี้ยมันจะผ่านออกไปแค่ครึ่งลูกเท่านั้นมันจะผ่านออกไปแค่เป็นจำนวนครึ่งอย่างเช่นถ้าความหนาของฟิล์มเป็นครึ่งแลมดาพอคลื่นวิ่งทะลุเข้าไปไม่ใช่ถ้า2เท่าของความหนาของฟิล์มเป็นครึ่งแลมดาพอคลื่นวิ่งทะลุเข้าไปจนสะท้อนออกมาเนี่ยมันก็จะสั่นไปแค่ครึ่งลูกไอ้คลื่นที่วิ่งออกไปก็จะกลายเป็นครึ่งที่2ของคลื่นที่วิ่งเข้ามาถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นความยาวคลื่นขณะที่มันอยู่ในตัวกลางซึ่งความยาวคลื่นตอนที่มันอยู่ในตัวกลางก็จะเขียนได้ด้วยแทนด้วยสมการแลมดาส่วน n ใช่ไหมครับแลมดาส่วน n ในกรณีนี้คือ n 2นะครับแลมดาส่วน n 2ก็คือความยาวคลื่นตอนที่มันอยู่ในตัวกลางนี้ทีนี้ยังไม่จบปัญหายังไม่หมดปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือไอตอนที่มันไอตัวคลื่นที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยถ้ามันเกิดการกลับเฟสการกลับเฟสคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าคลื่นที่วิ่งเข้ามาสั่นไปทางซ้ายมันเกิดการกลับเฟสไอตัวที่สะท้อนออกไปจะสั่นไปทางขวาทีนี้ถ้าไอตัวที่วิ่งทะลุเข้ามาแล้วสะท้อนกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับสมมติว่ามันวิ่งครบสมมติว่า2เท่าของความหนาเนี่ยมีค่าเป็น1ความยาวคลื่นพอดีเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นที่วิ่งเข้ามาแล้วสะท้อนขึ้นไปเนี่ยก็จะวิ่งครบ1รอบพอดีมันก็จะไปรวมกับไอ้คลื่นที่สะท้อนตั้งแต่ที่ผิวด้านบนทีนี้ถ้าเกิดไอ้ตัวที่ผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดมีการกลับเฟสการกลับเฟสตัวนี้จะทำให้การสั่นเนี่ยพลิกกลับตรงกันข้ามตามชื่อของการกลับเฟสก็คือถ้าไอตัวที่วิ่งเข้ามาสั่นไปทางซ้ายตัวที่กลับไปสั่นไปทางขวาเราสามารถจะบอกว่าผลของการกลับเฟสเนี่ยเทียบได้กับการเลื่อนตำแหน่งของความยาวคลื่นออกไปอีกครึ่งแลมดาเห็นไหมครับผลของการกลับเฟสเราบอกได้ว่าผลของการกลับเฟสคือเลื่อนเดลต้าเอฟออกไป
ครึ่งแลมดาตรงนี้หมายความว่าอะไรนะตรงนี้หมายความว่าอะไรถ้าเราลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่เราอธิบายตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่า ดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้คุณเห็นว่าในกรณีนี้คลื่นสองขบวนนี้ที่จุดกำเนิดสั่นด้วยลักษณะเดียวกันใช่ไหมแต่ระยะห่างระหว่างจุดกำเนิดเนี่ยมีค่าเป็นครึ่งแลมดามันทำให้เฟสของไอ้ตัวคลื่นสีเขียวกับคลื่นสีแดงเนี่ยมีเฟสตรงกันข้ามกันทั้งที่นะตำแหน่งของจุดกำเนิดเนี่ยมันสั่นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เนื่องจากตำแหน่งของจุดกำเนิดอยู่คนละที่มันก็เลยทำให้ไอ้คลื่นตัวนี้สั่นคนละทิศนะฮะทีนี้ถ้าผมบอกว่าถ้าผมจะมองปัญหานี้แบบนี้ได้ไหมก็คือผมมองว่าไอ้คลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมมองว่ามันคือคลื่นที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกับคลื่นตัวข้างบนถ้าผมมองว่ามันคือคลื่นที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกับคลื่นตัวข้างบนแต่ว่าณตำแหน่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคลื่นตัวข้างบนกับตัวข้างล่างเนี่ยสั่นในทิศทางตรงกันข้ามกันคุณเห็นว่าถ้าผมให้แรงกำเนิดคลื่นอยู่ที่เดียวกันแต่มันสั่นในทิศตรงกันข้ามจะให้ผลเหมือนกับให้แรงกำเนิดคลื่นสั่นในทิศเดียวกันณจุดกำเนิดคลื่นเนี่ยนะครับแต่ว่าแรงกำเนิดคลื่นอยู่ห่างจากกันเป็นระยะครึ่งแลมดาผล2อันนี้เหมือนกันให้ผลเหมือนกันก็คือให้คลื่นที่มีเฟสต่างกัน180องศาใช่ไหมครับเราจะทำยังไงก็ได้ก็คือจะให้ตำแหน่งของมันห่างออกมาจากกันครึ่งแลมดาแต่ว่าสั่นในตอนเริ่มต้นสั่นในเฟสเดียวกันหรือเราจะให้2ตัวนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับแต่มีเฟสต่างกันอยู่ครึ่งแลมดานะครับก็ได้ถ้ามีเฟสต่างกันอยู่พายหรือ180องศาก็ได้ให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าผลของการกลับเฟสถ้าเกิดขึ้นถ้ามีการกลับเฟสนะครับจะเหมือนกับผลของการเลื่อนเดลต้าเอสออกไปแลมด้าส่วน2นะฮะจะเหมือนกับการเลื่อนเดลต้าเอสออกไปแลมด้าส่วน2ก็คือจากเดิมที่เรามีค่าเดลต้าเอสอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อมีการกลับเฟสจะให้ผลเหมือนกับเราเลื่อนเดลต้าเอสออกไปอีกลำดาส่วน2ใช่ไหมเราเลื่อนเดลต้าเอสออกไปอีกลำดาส่วน2จะให้ผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือเมื่อมีการเมื่อมีการแทรกสอดจากการสะท้อนสมมติว่าเราพิจารณากรณีของฟิล์มบางเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าแสงที่วิ่งลงมาปุ๊บแล้วก็สะท้อนขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งวิ่งลงมาแล้วสะท้อนขึ้นไปแล้วดูว่าไอ้สองตัวนี้จะแทรกสอดกันยังไงถ้ามีการกลับเฟส1ครั้งถ้ามีการกลับเฟส1ครั้งสมมติมีการกลับเฟส1ครั้งนะครับเราจะได้ว่าเงื่อนไขเดลต้าเอสซึ่งมีค่าเท่ากับ 2T นะครับ 2T ค่า T ในที่นี้คือความหนาของฟิล์มนะครับ T ตัวนี้คือความหนาของฟิล์มเดลต้าเอสเท่ากับ 2T เท่ากับ M แลมด้าจะเป็นเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับต้องหารด้วย N ด้วยนะครับทำไมแต่เดิมเราบอกว่าถ้าความแตกต่างของเส้นทางเรือนแสงมีค่าเป็นจำนวนเท่าของแลมด้ามันจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันใช่ไหมครับเราเคยบอกอย่างนั้น
แต่ในกรณีนั้นเนี่ยแสงณจุดกำเนิดสั่นในจังหวะเดียวกันแสงที่จุดกำเนิดสั่นในจังหวะเดียวกันแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราบอกว่าถ้ามีการกลับเฟสหนึ่งครั้งอย่างเช่นเกิดการกลับเฟสที่ผิวด้านบนหรือจะผิวด้านล่างก็ได้ตรงไหนก็ได้จะเกิดการกลับเฟสหนึ่งครั้งนะครับการกลับเฟสหนึ่งครั้งมีผลเท่ากับการเลื่อนระยะห่างของหยุดกำเนิดออกไปเท่ากับลำดาส่วน2เพราะฉะนั้นจากเดิมถ้าอะไรก็ตามที่เคยเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันมันจะเปลี่ยนไปเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างกันใช่ไหมครับเพราะว่าจากเดิมสมมุติว่าจากเดิมเราบอกว่าเดลต้าเอฟมีค่าเท่ากับเอ็มแลมด้าเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันแต่พอมีการกลับเฟสไอเดผลของเดลต้าเอฟซึ่งเคยเท่ากับจำนวนเท่าของแลมด้าเอ็มแลมด้าเนี่ยจะต้องกลายเป็นเลื่อนไปอีกครึ่งแลมด้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเดลต้าเอฟเท่ากับจำนวนเท่าของแลมด้าแต่ผลของการกลับเฟสเลื่อนเดลต้าเอฟออกไปเป็นอีกครึ่งแลมด้าเพราะฉะนั้นเมื่อเลื่อนจะไปอีกครึ่งแลมด้าจากเดิมที่คลื่นมันเคยสั่นในจังหวะเดียวกันมันจะกลายเป็นสั่นในจังหวะตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้ามีการกลับเฟส1ครั้งเดลต้าเอสจะมีค่าเท่ากับ 2T จะมีค่าเท่ากับ M ลัมดาส่วน N คือเงื่อนไขในการเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับส่วนเดลต้าเอสมีค่าเท่ากับ 2T แต่มีค่าเท่ากับ M บวกเศษ1ส่วน2แลมด้าส่วน n จะกลายเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับจะกลายเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันเพราะว่าเดิมเดลต้า s ห่างกันเท่ากับจำนวนเต็มครึ่งของแลมด้าเนี่ยจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างแต่เมื่อมีการกลับเฟสมันเท่ากับว่ามันมีผลเทียบเท่ากับการเลื่อนเดลต้า s ออกไปอีกครึ่งแลมด้าจากเดิมมันต่างกันเป็นระยะเท่ากับเท่าครึ่งใช่ไหมครับแล้วเมื่อรวมผลของการกลับเฟสอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นเท่าครึ่งบวกครึ่งกลายเป็นจำนวนเท่าอีกครั้งหนึ่งทำให้จากเดิมที่มันเคยหักล้างกลายเป็นเสริมกันนะครับอันนี้คือถ้าเกิดมีการกลับเฟสหนึ่งครั้งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมีการกลับเฟสมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งเป็นไปได้อย่างเช่นถ้าคุณมีตัวกลางนะครับข้างบนนี้เป็น n 1ตัวนี้เป็น n 2แล้วตัวนี้เป็น n 3แล้วเรารู้ว่า n 3มากกว่า n 3มากกว่า n 2มากกว่า n 1เพราะฉะนั้นเมื่อแสงวิ่งลงมาตกกระทบส่วนหนึ่งมันจะสะท้อนกลับขึ้นไปตรงนี้มีการกลับเฟสแต่แล้วแสงอีกส่วนหนึ่งวิ่งทะลุลงมาแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปแต่กรณีนี้จะเห็นว่า n 2มันน้อยกว่า n 3n 2น้อยกว่า n 3ใช่ไหมครับพอ n 2น้อยกว่า n 3มันก็เกิดการกลับเฟสที่ผิวด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเกิดการกลับเฟส2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการกลับเฟส2ครั้งการกลับเฟสครั้งที่1ให้ผลเหมือนกับการเลื่อนตำแหน่งของจุดกำเนิดออกไปครึ่งแลมด้าการกลับเฟสครั้งที่2ก็เลื่อนตำแหน่งของจุดกำเนิดออกไปครึ่งแลมด้าเท่ากับว่าผลของการกลับเฟส2ครั้งคือการเลื่อนตำแหน่งของจุดกำเนิดไปเท่ากับ1แลมด้าการเลื่อนตำแหน่งของจุดกำเนิดไป1แลมด้าเท่ากับว่าไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับถ้ามันสั่นขึ้นพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยังคงสั่นขึ้นพร้อมกันเพราะว่ามันเลื่อนไปเท่ากับ1ช่วงของคลื่นพอดีไม่เกิดผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการกลับเฟส2ครั้งซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ n 1น้อยกว่า n 2และ n 2ก็น้อยกว่า n 3นะครับอย่างเนี้ยเราก็จะได้ว่าเดลต้า s จะมีค่าเท่ากับ 2tแล้วถ้ามันมีค่าเท่ากับ m ลัมดาส่วน n นะครับคือเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันแต่ถ้าเดลต้า s มีค่าเท่ากับ 2t มีค่าเท่ากับ m บวก1ส่วน2ลัมดาส่วน n อย่างนี้เราบอกว่าจะมีการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับกลับไปเป็นสูตรเดิมกลับไปเป็นสูตรตามปกติ
นะครับก็คือถ้าเกิดกลับเฟส2ครั้งสูตรจะเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดกลับเฟสครั้งเดียวจะมีสูตรจะสลับกันนะครับทีนี้กลับเฟส1ครั้งหรือ2ครั้งเราต้องดูจากดัชนีหักเหถ้าแสงวิ่งจากดัชนีหักเหน้อยไปมากจะเกิดการกลับเฟสแต่ถ้าเกิดมากไปน้อยจะไม่เกิดการกลับเฟสนะครับไอการกลับเฟสในฟิล์มบางเนี่ยเอาไปใช้หลายที่นะเอาไปใช้หลายที่หลายหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ก็อาจจะกำลังใช้ประโยชน์จากผลของการแทรกตอบจากฟิล์มบางอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยที่กำลังจดเลคเชอร์อยู่หรือกำลังก้มดูอะไรอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะกำลังใช้ประโยชน์อยู่เพราะโดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นนะเคยสังเกตไหมครับเวลาคุณไปซื้อแว่นไปซื้อเลนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีเลนที่โค้ดเพื่อทำให้มันไม่สะท้อนคือเลนเวลาเราเป็นใส่แว่นตาเนี่ยเลนแว่นตาส่วนใหญ่จะค่อนข้างใสคือเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะมองเห็นตาของคนที่ใส่แว่นแต่ถ้าเกิดเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยมันจะสะท้อนก็คือเวลาคุณใส่แว่นปุ๊บเอากระจกธรรมดามาทำเป็นแว่นปุ๊บเนี่ยเวลาเดินไปออกไปกลางแดดเนี่ยคุณก็จะเห็นแสงสะท้อนจากแว่นตาของคุณออกไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเวลาคนเขาคุยด้วยมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่คือเขาบอกว่ามันควรจะคุยแล้วมองเห็นตากันแบบชัดๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าใช้แสงสะท้อนไปสะท้อนทางสายตาทีนี้วิธีการที่เขาทำให้กระจกมันใสแบบที่บางอันบางครั้งเนี่ยใส่แว่นแล้วแทบจะรู้สึกเหมือนกับเวลามองไปอย่างกับไม่เห็นแว่นเลยเนี่ยไม่เห็นเงาสะท้อนเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ใช้แบบนี้นะในกรณีของกระจกเนี่ยมันก็คือมีการสะท้อน2ครั้งนะครับโดยที่วิธีการที่เขาทำก็คือเขาจะสมมติว่าเขามีตัวแก้วหรือพลาสติกที่เป็นเลนเนี่ยนะครับสมมติว่ามีแก้วหรือพลาสติกที่เป็นเลนเนี่ยเสร็จแล้วข้างบนเลนเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยฟิล์มบางนะอย่างที่เขาบอกเป็นมัลติโค้ดเป็นอะไรโค้ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะเคลือบด้วยฟิล์มบางที่บนผิวของเลนนะครับบนผิวของเลนเสร็จแล้วเมื่อแสงวิ่งมาตกกระทบมันจะเกิดการสะท้อน2ครั้งเหมือนอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้นี้ก็คือสะท้อนที่ผิวด้านบนแล้วก็ลงไปสะท้อนที่ผิวด้านล่างนะครับลงไปสะท้อนที่ผิวด้านล่างเสร็จแล้วถ้าเราเลือกดัชนีหักเหของฟิล์มนะครับดัชนีหักเหของฟิล์มที่เอามาเคลือบผิวกระจกเนี่ยให้เหมาะๆการสะท้อนครั้งที่1จะเกิดการกลับเฟสใช่ไหมครับเพราะว่าจากอากาศไปเจอฟิล์มส่วนใหญ่ก็จะมีความดัชนีหักเหมากกว่าอากาศมันก็จะเกิดการกลับเฟสทีนี้การสะท้อนครั้งที่2จะเกิดการกลับเฟสหรือไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหักเหของตัวฟิล์มดัชนีหักเหของตัวฟิล์มว่ามันมากหรือน้อยกว่าเลนนะครับถ้ามันน้อยกว่าเลนมันก็จะเกิดการกลับเฟสอีกครั้งนึงนั่นหมายความว่ามันจะเกิดแสงที่สะท้อน2ครั้งนะครับจากผิวที่เราเคลือบกับจากผิวเลนสะท้อนไป2ครั้งเสร็จแล้วในการออกแบบเลนเนี่ยเขาจะออกแบบเพื่อทำให้ไอ้แสงสะท้อน2ชุดเนี้ยนะครับมันเกิดการหักแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับมันเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนั่นก็หมายความว่าไอ้แสงที่สะท้อนออกไปจากแว่นตาเนี่ยมันจะหักล้างกันทีนี้เมื่อการเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันก็หมายความว่ามันก็แสงก็หายไปมองไม่เห็นถ้าเทียบกับไอการแทรกสอดจากช่องเปิดคู่ก็คือเป็นแถบมืดก็คือไม่มีแสงวิ่งออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบความหนาของฟิล์มตัวนี้ให้เหมาะๆเนี่ยเราสามารถจะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันได้การออกแบบตรงนี้ที่เหมาะๆคือการกำหนดค่าความหนาของฟิล์มที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดเงื่อนไขอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการหักมีการขับเฟส2ครั้งใช่ไหมครับก็เพื่อให้เกิดเงื่อนไขนี้เพื่อให้เกิดเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบหักล้างกันเวลามันสะท้อนขึ้นไปนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงมันจะต้องขึ้นอยู่กับแลมดาด้วยใช
ช่ไหมครับมันเห็นว่าไอตัวความหนาของฟิล์มเนี่ยมันฟิกตายตัวคุณเคลือบฟิล์มที่ความหนาเท่าค่าหนึ่งมันก็ต้องหนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณใส่แว่นตาแล้วคุณสามารถจะปรับความหนาของฟิล์มได้เนี่ยมันปรับไม่ได้มันเคลือบไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นหมายความว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นจริงสำหรับค่าความยาวคลื่นบางค่าเท่านั้นนั่นแสดงว่าไอการสะท้อนที่เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันไม่ได้เกิดจากทุกความยาวคลื่นนะครับโดยทั่วไปเวลาเขาจะเลือกออกแบบฟิล์มที่เคลือบเนี่ยเขาจะเลือกออกแบบโดยให้มันเกิดการสะท้อนแบบให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับสำหรับแสงสีเหลืองเขียวนะครับโดยทั่วไปเขาจะทำให้ออกแบบให้เกิดการแทรกต่อแบบหักล้างกันสำหรับแสงที่อยู่ในย่านสีเหลืองถึงสีเขียวถามว่าทำไมต้องเป็นสีเหลืองถึงสีเขียวเหตุผลเพราะว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เราที่ตาเรามองเห็นเนี่ยย่านความยาวคลื่นที่มีความสว่างที่สุดจะมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงสีเหลืองถึงสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทถัดไปเนี่ยว่าเวลาเราดูสเปกตรัมของแสงที่วิ่งออกมาเนี่ยนะครับไอ้ตรงที่เป็นพีคของสเปกตรัมคือตัวที่มีความเข้มสูงสุดเนี่ยคือย่านที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงสีเหลืองถึงสีเขียวนั่นหมายความว่าตาของคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะตอบสนองต่อแสงในย่านสีเหลืองถึงสีเขียวเนี่ยได้ดีที่สุดจะตอบสนองกับสีแดงกับสีม่วงที่อยู่ปลายอีกด้านนึงของสเปกตรัมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยจะตอบสนองได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกตัดแสงในย่านที่มันสว่างที่สุดออกไปโอเคมันอาจจะมีแสงในย่านอื่นสะท้อนออกมาก็ไม่มีผลต่อสายตามากนะเพราะสายตาคนเราเนี่ยจะเซนส์กับสีเขียวกับสีเหลืองมากที่สุดเพราะเวลาคุณดูพวกเลนส์พวกอะไรที่เขาเคลือบไว้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูบางครั้งเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีแสงสะท้อนออกมาสีออกฟ้าๆนะครับออกฟ้าๆหรือบางทีก็อาจจะออกสีเหมือนม่วงๆแดงๆที่เห็นชัดที่สุดคือพวกเลนส์กล้องถ่ายรูปถ้าใครคนชอบถ่ายรูปคุณลองไปดูเลนส์กล้องถ่ายรูปเวลาดูเลนส์กล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนส์กล้องถ่ายรูปส่วนใหญ่เขาก็จะโค้ดเอาไว้เหมือนกันเพื่อกันแสงสะท้อนออกไปนะครับเลนส์กล้องถ่ายรูปเวลาคุณดูที่ตัวเลนส์นะบางทีจะเห็นมันออกมาเป็นสีออกม่วงๆแดงๆเพราะว่ามันกันสีแสงที่จะท้อนออกมาที่เป็นแสงสีเหลืองเนี่ยมันกันแสงสีเหลืองออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในสเปกตรัมของแสงเวลาเกิดสีรุ้งท่องได้ไหมครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงคุณเอาเขียวกับเหลืองหายไปแล้วมันก็เลยเหลือฝั่งม่วงคามน้ำเงินและอีกฝั่งนึงก็เหลือแสดแดงใช่ไหมเขียวเหลืองมันถูกตัดออกไปแล้วเพราะไอ้แสงที่สะท้อนขึ้นมาก็เลยจะออกมาเป็นสีออกม่วงแดงๆนะครับเป็นสีออกสีม่วงสีแดงๆเพราะว่าคือสเปกตรัมของแสงที่เหลือที่สะท้อนขึ้นมานะครับหรืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเราดูในน้ำนะเราดูการเราเอาน้ำมันเคลือบลงไปในน้ำหรือดูฟองสบู่แล้วลองมองเห็นเป็นสีเหลือบๆเนี่ยก็เพราะว่าณจุดนั้นเนี่ยความหนาของฟิล์มที่เคลือบอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันพอดีเหมาะให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างไม่ใช่ให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันของสีนั้นๆอย่างเช่นถ้าคุณเห็นเป็นสีแดงเห็นเป็นสีม่วงหรือสีแดงก็ได้สีม่วงก็ได้สมมติเป็นสีม่วงเนี่ยหมายความว่าความหนาของฟิล์มเนี่ยมันพอเหมาะที่จะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันของสีม่วงเราก็เลยเห็นเป็นสีม่วงสว่างขึ้นมานะครับทีนี้ฟิล์มที่อยู่บนอย่างเช่นฟิล์มของน้ำมันที่อยู่บนผิวน้ำหรือฟิล์มของฟองสบู่เนี่ยความหนามันไม่สม่ำเสมอมันไม่ใช่ว่าหนาเท่ากันตลอดนะครับเพราะนั้นเมื่อความหนามันเปลี่ยนไอแสงที่สะท้อนขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปด้วยเราก็เลยเห็นแสงเป็นสีเหลือบๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเป็นผลมาจากความหนาของฟิล์มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมกันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือคำอธิบายว่าทำไม
เวลาเราเทน้ำมันลงไปในน้ำหรือว่าฟองสบู่เราถึงเห็นเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆสีลุ้งอย่างที่ว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบจากที่จากฟิล์มบางนะโอเคทีนี้มันยังมีประเด็นเรื่องการแทรกสอดอยู่อีก2เรื่องสั้นๆแต่ว่าวันนี้ผมว่าผมจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดเรื่องตรงนี้สั้นๆอีกนิดนึงนะครับวันจันทร์มาพูดเรื่องนี้สั้นๆอีกนิดนึงแล้วก็จะไปขึ้นเรื่อง polarization แล้วก็จะจบบทนี้นะครับเราก็จะไปพาร์ทสุดท้ายของเทอมนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาทำเทสกันต่อนะครับ